วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยชาแนลนะครับเราอยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับโอ้โหกลับมาอยู่กันในเกม Friday Night Funkin กันอีกแล้วนะครับและสำหรับวันนี้นะครับโอ้โหตามที่น้องๆรีเควสต์กันมาเลยนะครับว่าอยากให้พี่สปอยนะครับลองเล่นมอดเจ้าทริกกี้ดูนะฮะเจ้าตัวละครที่หน้าตาเหมือนตัวตลกเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าความโหดของมอดทริกกี้เนี่ยนะฮะจะโหดขนาดไหนนะฮะเอาละครับโหบางแห่งนะฮะในรัฐเนวาดานะครับอะไรเครื่องหมายตกใจเฮ้ยซอมบี้บุกโอ้โหไม่ใช่ครับนี่แหละครับเจ้าทริกกี้นะฮะโผล่มาจากใต้ดินโอ้โหโอ้โหอาจจะพูดไม่เยอะนะครับต้องโฟกัสกับการกดเกมหน่อยนะฮะดูท่าทางมันจะโหดหน้าดูเลยนะครับเนี่ยเอาละครับทริกกี้ชาร์จโอ้ยโอ้ยเร็วมากโอ้ขนาดหมดนอร์มอลโอ้โหเสียงมันแสบแก้วหูมากเลยตัวนี้โอ้โหยากยากอยู่ยากอยู่ครับต่อไปได้อยู่ครับสำหรับเพลงแรกนะฮะดูโหดพอสมควรเอาครับหลอดพลังยังพอใช้ได้อยู่โอ้ยากเก่งโอ้ยอะไรครับพี่โอ้โหเรียกแค่บทธรรมดาเพลงแรกยังจะไม่ผ่านเลยนะฮะโอ้กระดาษตั้งใจเล่นแล้วนะครับเนี่ยโอ้ยนะฮะโหดสมคำล่ำลือเลยครับน้องๆครับกับมอดทริกกี้เนี่ยนะฮะเอาครับคราวนี้ต้องให้ผ่านให้ได้นะฮะขอลองแก้มืออีกทีนึงนะฮะรอบนี้จะพูดเท่าที่จำเป็นนะครับเพราะว่ามันยากจริงตัวนี้เพลงแรกยังไม่ผ่านเลยเอาแล้วรัวแล้วมันรัวแล้วปวดแล้วโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินเพลงนี้โอ้เสียสมาธิครับโอ้โหดันไปมั่วตอนหลังนะครับโอ้โหโหดร้ายเกินไปนะครับสำหรับเพลงนี้นะฮะเอาครับมากันที่โหมด Easy นะฮะโอ้โหพี่จะปล่อยจะผ่านหรือเปล่าครับสำหรับโหมด Easy นะฮะแหมน้องๆคนไหนที่เล่นโหมดน้องว่าผ่านนี่พี่จะปล่อยตบมือให้ดังๆเลยครับเพราะว่ามันโหดจริงๆนะฮะเอาครับโอเคอันนี้ยังพอได้อยู่นะโอเคไปได้อยู่ครับอีซี่โอ้แต่ข้อนี้ไม่รู้จะยังไงนะฮะหลังจากนี้โอเคน่าจะได้ครับสำหรับอีซี่นะฮะเมื่อกี้อุ้ยจะตายตรงนี้แหละโอ้ยนะฮะรอบนี้ผ่านโอเคโอเคครับโอ้โหทริกกี้โหดสมคำล่ำลือจริงนะครับโอ้โหนี่ถ้าไปเล่นอีซี่นี่ไม่ผ่านเอาแล้วเพลงนี้ยังไงครับหัวสั่นมาแล้วนะฮะสำหรับทริกกี้นะฮะเอาครับแต่ดูบีทเหมือนจะไม่เร็วมากนะฮะโอ้ยใครว่าไม่เร็วมาแล้วโอ้โหเข้าใจมากเพลงนี้เฮ้ยพี่สปอยนี่อีซี่เลยเนี่ยสู้หน่อยโอ้ยเสียสมาธิไม่ได้เลยฮะสำหรับบอดนี้นะพี่
นึกภาพไม่ออกเลยครับว่าโหมดฮาร์ดจะเป็นยังไงฮะโอ้โหนี่ขนาดอีซี่โอ้ยเอาละครับได้อยู่นะฮะต้องอย่าพลาดเยอะนะครับพี่สปอยครับโอ้ยเอาแล้วรัวแล้วเท่านี้เรียบร้อยดิคุกกี้ใส่แหลกเลยมาเฮ้ยโอ้มาเลยโอ้เสียสมาธิครับพี่สปอยครับขนาดทิกกี้แบบอีซี่ยังไม่ผ่านเลยนะสำหรับเพลง2ของเขาเนี่ยฮะ 2,000 years later เอาละครับเมื่อกี้นะครับพี่สปอยไปลองซ้อมเล่นในโหมดฟรีเพย์นะครับนะฮะเหมือนจะเจอทิกอะไรบางอย่างที่ทำให้เราผ่านด่านได้นะครับก็คือการกดไปรัวๆเลยนะฮะไม่ต้องสนใจครับขอลองทีนะฮะที่กดมั่วๆติดเฉยเลยฮะนี่ฮะกดแหลกครับคะแนนเต็มเอ้ามีทุกปุ่มกดทุกปุ่มนี่ครับแบบอีซี่นะฮะอันนี้แบบอีซี่คือมีจังหวะให้กดแล้วก็กดไปเลยฮะนี่ฮะพลาดก็ไม่เป็นไรผ่านแน่นอนโอ้โหเทคนิคใหม่โอ้นะคนอื่นอาจจะรู้แล้วแต่พี่สปอยเพิ่งจะรู้นะฮะนี่ครับเวลามันปาก็คือกดรัวๆไปเลยนะฮะมีปุ่มอะไรกดให้หมดเอาครับรัวแล้วครับตอนนี้นิ้วเตรียมให้ดีเลยต้องรัวอย่างเดียวอ่ะใส่บ้าพี่ใส่ไปหมดบอยเฟนก็พร้อมนี่ครับยับไปเลยเก่งนิ้วกันหน่อยพลาดไม่ได้ถ้าพลาดแล้วคะแนนตดนี่ครับเอาครับคะแนนเต็มยังไงครับยังไงครับพิกกี้เจอสูตรนี้เข้าไปนี่ครับโอ้โหผ่านแล้วครับกับโหมดอีซี่ของพิกกี้นะครับด้วยสูตรของการกดมั่วๆนะฮะกดทุกปุ่มนะครับคือเวลาถึงจังหวะที่เราต้องกดนะฮะกดรัวๆไปเลยครับแล้วมันก็ผ่านแบบนี้เลยครับโอ้ยเอาครับโอ้น่าสนใจครับแล้วถ้าแบบฮาร์ดจะเป็นยังไงฮะถ้าเรากดมั่วๆเราจะผ่านไหมฮะเอาไปดูกันครับเอานะครับรอบนี้นะฮะจะกดมั่วกันแบบฮาร์ดนะครับต้องดูนะครับว่าการกดมั่วจะทำให้เราผ่านด่านได้หรือเปล่านะฮะใครอยากเล่นแบบตามสเต็ปก็เล่นไปนะครับแต่พี่สปอยเล่นแล้วไม่ผ่านเลยต้องเล่นแบบมั่วเอาดิเอาดิได้อยู่แบบฮาร์ดนะครับย้ำนะครับมาดิครับมาดิครับมาดิครับพี่เหรอครับเอาครับเดี๋ยวสูตรรับเข้าไปจะรัวแค่ไหนก็ไม่กลัวนี่ไงครับบอกแล้วครับจะรัวแค่ไหนก็ไม่กลัวครับเอ้ยยังได้อยู่โอ้แต่จบเกมนี้ตะคิวอาจจะขึ้นนิ้วได้เอาครับนี่ไงครับยังไงครับพิกกี้ครับแบบฮาร์ดเหรอ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 แบบฮาร์ดแล้วไงเอาแล้วมาเลยครับมาเลยครับพิกกี้พิกกี้พิกกี้นิ้วอย่าตกนิ้วอย่าตกพี่สบายโอ้โหเอาแล้วโอ้ยเอาครับตอนนี้ต้องเน้นกันหน่อยโอ้เอาครับมันไม่มีท่อนรัวมันไม่มีท่อนรัวให้เรากดมั่วนะฮะเอาแล้วก็มั่วไปยาวๆไปเลยตอนนี้ยังมั่วอยู่นะเอาแล้วท่อนนี้ท่อนโกยคะแนนมานิ้วต้องพร้อมถ้าคิวจะขึ้นก็ต้องยอมนี่ครับต้นโกยคะแนนต้นโกยคะแนนมาแล้วกรรมการกดมั่วไปไปทุกเขาทุกเขาบอยเฟนทุกเขาเย้ยังได้อยู่ยังได้อยู่ตะกี้คุณจะขึ้นนิ้วแล้วต้องสู้เขาเอาครับแบบฮาร์ดผ่านด้วยวิธีการโกง
นะฮะเป็นเทคนิคของใครของมันเย้โอ้โหนี่ครับแล้วพี่สปอยก็ผ่านทิกกี้แบบฮาร์ดมาได้แล้วนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยครับแต่ผ่านแบบไม่ค่อยภูมิใจเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าผ่านครับเพราะมันยากจริงนะครับโอ้โหนะฮะเรียกได้ว่านะครับมีจังหวะนะครับต้องกดรัวๆเลยนะฮะเอาละครับโอ้โหนะก็เท่ากับว่านะครับพี่สปอยนะครับสามารถผ่านด่านของทริกกี้ได้นะครับแบบฮาร์ดด้วยนะฮะนี่ฮะโอ้โหด้วยการกดมั่วๆนะครับก็นะครับยังไงน้องๆนะครับลองเอาสูตรนี้ไปใช้ดูกันได้นะครับนะแต่ขอเตือนหน่อยนะครับว่ามันจะเมื่อยนิ้วนิดนึงนะฮะตอนเรากดอย่างเงี้ยนะฮะกดรัวๆเนี่ยนะฮะนะฮะก็ลองกันดูครับเผื่อใครยังไม่ผ่านนะครับเอาสูตรนี้ไปใช้ก็ผ่านแน่นอนนะครับอ้าวนะครับการรีวิวมอดทิกกี้วันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับจะเป็นมอดอะไรก็ติดตามดูกันต่อด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเลยนะครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับมาทิกกี้มาจะกันรัวจะกันรัว